็เหมือนกับตลอดทั้งเกมในวันนี้นะครับที่ต่อบอลกันแต่มันเจาะไม่ได้ครับถ่ายออกมาให้วีระเทพเล่นสั้นๆพลิกได้แล้วสหรัฐลองยิงด้วยขวาโอ้โหสุดสวยเหมือนกันครับตีเสมอจนได้ครับเมืองทองยูไนเต็ดครับลูกยิงไกลของสหรัฐกัญญาโรจน์กลายเป็นแบ่งแต้มสำเร็จเลยครับเมืองทองยูไนเต็ดเลยครับตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับก่อนที่จะครบ5นาทีเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับช่องตรงนี้ครับวีระเทพป้อมพันธ์เลือกจ่ายแล้วเป็นสหรัฐที่พลิกแล้วได้ช่องตรงนี้ยิงเข้าใต้คานเลยครับลูกนี้ของสหรัฐกัญญาโรจน์ครับ2คนหนองบัวเอาไม่อยู่ครับยิงลูกนี้กลายเป็นว่าเป็นประตูให้กับทีมเลยครับ2ประตูต่อ2เลือกออกขวาให้กับวสันต์พอช้าแล้วนี่ตอนนี้นี่ช่องเริ่มปิดสหรัฐลองยิงไกลสอดอ้าวเข้าไปแล้วครับโอ้1ประตูต่อ1โอ้โหมาดื้อๆเลยครับสหรัฐโอ้โหยิงเหมือนไม่มีอะไรครับบอลตกพื้นแล้วก็เสียบเสาเข้าไปเลยแต่ครับดูครับจังหวะเนี่ยครับแต่งบอลเหมือนจะโยนนะครับสุดท้ายจัดเสาแรกครับกำพลนี่ยืนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สหรัฐนี่เห็นครับดูครับแล้วรัดไก่ยิงตรงนี้เลยครับโอ้โห1-1เลยครับโอ้โหจริงๆน้ำหนักเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันตกพื้นพอดีครับแล้วก็มาได้มุมด้วยกำพลเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าจะโดนเล่นงานในมุมนี้โอ้โหสหรัฐกัญญาโรจน์ครับเปิดปาป้องตรงนี้เอาเลยก็โอ้ยเต็มๆศีรษะเลยครับไล่มา1ต่อ2ครับนี่แหละครับโอ้โหอย่างที่บอกครับมาในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนประตูที่4ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับเนี่ยครับโอ้โหจังหวะสหรัฐเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหตรงนั้นเนี่ย2คนไม่มีใครตามประกบเลยครับตอนนี้ก็ประกบห่างประมาทด้วยครับตรงนี้คิดว่าไม่มีใครจะขึ้นมาด้วยทางใกล้โอ้โหไปกันต่อครับออกขวามาทะลุมาแล้วฮะบุญทวีเติมขึ้นมาเปิดไปเสาไกลโคกย้อนไปลูกนี้แล้วเข้าไปชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหเจ็ดศูนย์ครับรถไฟครับนี่แหละครับทางปนวัตครับนี่ครับจังหวะเล่นกันน้ำสูดแล้วก็หยอดมาครับบุญทวีครับมงตั้งกลับมาครับแล้วก็เป็นปนวัตครับชาร์จเข้าไป7-0แล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดออกต่อมาเสียอีกแล้วครับเป็นบอลของนครราชสีมาสหรัฐเปิดมาลูกนี้เอาเกี่ยวได้ครับเดลปีโน่แล้วตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้สวยจริงๆครับไทรอนเดลปีโน่ครับตีเสมอให้นครราชสีมา1-1ครับโอ้โหลูกนี้นี่เหนือชั้นมากครับพอๆกับลูกแรกที่ประจวบยิงได้เลยครับโอ้เกี่ยวลงมาแล้วยิงหักข้อเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับสหรัฐครับวางยาวมาเขาเกี่ยวลูกนี้เนี่ยโอ้โหแนวรับประจวบหลงเลยครับแล้วยิงเสียบมุมครับคนที่หลงได้เป็นสหรัฐปองสุวรรณครับแล้วตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาเข้าไปครับดูครับเกี่ยวได้แล้วยิงลูกนี้ฉัดชัยก็ไปไม่ถึงครับโอ้จังหวะเกี่ยวเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหบอลตกมานี่ซัดตุ้มได้อยู่ที่สหรัฐสหรัฐมองแล้วครอสเข้ามาได้ก่อนได้ดีลูกนี้เรียบร้อย1-1เลยครับโอ้โหคิดแลนด์เนลิเก้ครับตีเสมอให้กับนครราชสีมาเป็น1-1ครับนาทีที่56ต้องบอกว่านี่ก็เป็นโอกาสแรกของทีมเยือนเหมือนกันนะครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC แล้วนี่เป็นการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของเกจะกลับขวาแล้วครับสหรัฐมองหาเพื่อนเงยหน้ามาเปิดเสาแรกแล้วต้องชมว่ากินสแลนด์อันดีดบอลได้เร็วครับทำใหจิรวัตรเนี่ยตามคว้าไม่ทันแล้วก็จบก็ตัดจะเปิดเข้าไปลุ้นสหรัฐยอดเข้าไปลูกนี้บ่ง1-0เลยครับโอ้โหคริสแลนด์ทำประตูให้กับทางฝั่งของนครราชสีมาขึ้นนำนาทีที่14ครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับบัดหม่งแล้วก็บอลพุ่งเข้าไปเลยครับมากเลยครับดูมุมนี้ครับสะบัดแล้วก็โอ้โหสะบัดกดลงพื้นครับทางอิสแลงเจ้าตัวนี่ก็สารัตเปิดลึกมาคาริคับปองโอ้โหแล้ว1-0เลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับทางฝั่งของนครราชสีมาปุ่มมานันบีจีปทุมนะครับจากคาริคับแล้วปุ่มอีกแล้วครับคาริคับเป็นประตูที่
ที่3ครับจากการหม่งทั้ง3ลูกเลยครับในฤดูกาลนี้ครับชาลีคลับเปิดของสหรัฐนะครับเปิดแล้วเข้าศีรษะพอดีเลยครับนะครับแล้วสุดท้ายบอลไปดอนยืนรับยากแล้วครับน้ำหนักโขกที่เต็มที่เลยครับขอดูมุมนี้ว่ามีปลายเท้าใครหรือเปล่าก็พยายามช่วยสกัดเลยครับเจนิโอเครดิตการทำประตูน่าจะอยู่ที่เขาแล้วครับชาลีคลับแล้วก็ทำประตูให้นครราชสีมาขึ้นนำ 1-0 นะครับยุคของโค้ชโจเซสักโฟโอ้นี่ยิงประตูได้6เกมติดต่อกันแล้วครับนครราชสีมา